่วนหนึ่งก็คือเรียนที่สถานศึกษาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหมายความว่าเรียนแล้วก็มาฝึกภาคปฏิบัติจริงที่สถานประกอบการเนี่ยนี่เวลาเด็กจบแล้วรับเข้าทำงานเนี่ยเขาสามารถทำงานได้ทันทีไม่ต้องไปฝึกเพิ่มเติมอะไรเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะที่สามารถฝึกเด็กให้มีเรื่องของวิชาการนะฮะแล้วก็มาฝึกประสบการณ์ที่สถานประกอบการแล้วมีวิชาการบวกประสบการณ์ก็เป็นมืออาชีพต่อไปได้ครับนั่นคือเสียงตอบรับจากเจ้าของสถานประกอบการที่ร่วมโครงการและยอมรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีซึ่งเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพเพราะนักศึกษาที่ผ่านการศึกษาจากระบบทวิภาคีจะมีทักษะในด้านการปฏิบัติซึ่งได้เรียนรู้ทฤษฎีต่างๆจากการปฏิบัติจริงมิได้เรียนจากตำราในห้องเรียนและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถทำงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอาชีพในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะมี2สถานภาพในบุคคลเดียวกันคือเป็นนักเรียนนักศึกษาในโรงเรียนและในขณะเดียวกันก็เป็นพนักงานฝึกอาชีพของสถานประกอบการด้วยการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการจัดการศึกษาด้านอาชีพอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งการศึกษาในระบบนี้ผู้เรียนหรือผู้ฝึกหัดจะต้องเรียนรายวิชาสามัญรายวิชาชีพพื้นฐานโดยเรียนและฝึกปฏิบัติเบื้องต้นที่สถานศึกษาก่อนแล้วไปเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการต่อไปเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีฝีมือความรู้ความสามารถและทันต่อเทคโนโลยีตรงตามความต้องการของสถานประกอบการได้ประสบการณ์ที่ในวิทย์ไหนไม่มีให้ค่ะแบบก็ดีค่ะดีกว่าเราได้มาเห็นของจริงได้มาเรียนรู้จริงๆได้จับเครื่องมือที่แบบในวิทย์ไหนมีไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ฝึกได้พัฒนาฝีมือแล้วก็ได้ความคิดใหม่ๆหรือความรู้ใหม่ๆที่เราไม่เป็นสำหรับนักศึกษาที่เข้าฝึกปฏิบัติงานนั้นต่างก็มีความรู้สึกพอใจที่ได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์จากสถานที่จริงเพราะนอกจากจะได้ความรู้อย่างเต็มที่จากครูฝึกจากสถานประกอบการโดยตรงแล้วพวกเขายังได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอื่นๆตามที่ตกลงกันมีโอกาสที่จะได้เข้าทำงานในสถานฝึกประกอบการได้ก่อนคนอื่นเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ถ่องแท้มีทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีก็เป็นอีกสถานศึกษาหนึ่งที่มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งระดับปวช.ปวส.และระดับปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น360คนมีการวัดและประเมินผลโดยให้ผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอย่างเต็มที่และไปเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนให้เป็นที่ต้องการที่เหมาะสมกับพื้นที่เราจงเข้าใจนะครับว่าการเรียนในห้องเรียนนั้นก็เหมือนกับการจำลองสถานการณ์มาสอนเด็กนักเรียนแต่ว่าพอเด็กไปเรียนในสถานประกอบการเนี่ยก็คือโลกแห่งการทำงานจริงๆเด็กจะได้ประสบการณ์จริงในการทำงานได้เทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยในงานอุตสาหกรรมจริงๆครับและที่สำคัญการเรียนระบบนี้จะช่วยฝึกคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้เข้มข้นขึ้นคือความรับผิดชอบตรงต่อเวลาและอดทนเข้าใจการทำงานจริงมากขึ้นสถานประกอบการมีการปฏิบัติต่อผู้เรียนในแบบคนทำงานมากกว่านักเรียนดังนั้นจะเรียกว่าฝึกความเป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมปฏิบัติงานในโลกกว้างได้อย่างแท้จริงทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีรายงาน